เราไปดูผล ESPY Awards เมื่อวานกันหน่อยนะครับที่มีการประกาศปรากฏว่าเลบอนเซมส์นั้นคว้ารางวัลนี้ไปถึง5สาขาด้วยกันนะครับคือหลังจากที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพาต้นสังกัดคือคลิฟตันคาวาเลียคว้าแชมป์ NBA ในปีนี้นะครับแน่นอนนะครับเลบอนเซมส์กลายเป็นที่จับตามองและได้รางวัลนี้ไปในหลายๆสาขานะครับคือต้องบอกว่ารางวัล ESPY Awards นี่เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ของวงการกีฬานะครับถูกต้องซึ่งอย่างที่เรียนไปนะครับผลงานยอดเยี่ยมของคิงเจมส์เลบอนเจมส์ก็สร้างความประทับใจจนสามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้หลายรางวัลนะครับค่ะนอกจากรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมแล้วคิงเจมส์ยังได้รับรางวัลผู้เล่น NBA ยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยนะคะคาวาเลียยังได้รับรางวัลสาขาทีมกีฬายอดเยี่ยมปิดท้ายด้วยเลบอนคารีเอเวอริงและเควินเลิฟบิ๊กพีแห่งคริสเคนโลนส์อารีนาขึ้นรับรางวัลไฮไลท์เด่นยอดเยี่ยมหลังนำความสำเร็จมาสู่ท้องถิ่นครั้งแรกนับตั้งแต่คลิฟแลนด์บราวน์ครองแชมป์อเมริกันฟุตบอล NFL ในปี1964หรือว่าประมาณ52ปีก่อนค่ะเรียกว่าผลงานของเลบอนเจมส์เนี่ยกลบสตีเฟนเคอร์รี่ไปแทบจะมิดเลยทีเดียวครับส่วนรางวัลอื่นที่น่าสนใจเนี่ยนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมครับตกเป็นของเรียนนาสตูดครับนักบาสเกตบอลของซีแอตเทิลสตรอมในศึกWNBA ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลนักกีฬานานาชาติยอดเยี่ยมด้วยครับตกเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดครับยอดนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดครับส่วนในการแข่งขันรางวัลนักกอล์ฟชายยอดเยี่ยมครับนี่ตกเป็นของจอร์แดนสปิธครับนักกอล์ฟดาวรุ่งส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยตกเป็นของลิเดียโคครับและก็นักเทนนิสชายยอดเยี่ยมคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโนวัคโยโควิชครับขณะที่ฝ่ายหญิงก็ตกเป็นของเซรีน่าวิลเลียมส์ครับ